วันนี้จะขอแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษที่วัดวรจัญญาวาสวัดวรจัญญาวาสนี้เขามีศูนย์การเรียนภาษานะครับก็คือชื่อว่าศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติ Natural English Study Center ครับปัจจุบันนี้นะครับเรามีครูอยู่2กลุ่มนะครับก็ครูจิตอาสาเป็นครูวอลันเทียร์ครูจิตอาสาอันนี้เขาจะสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหยุดวันพระและเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นครูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาก็เป็นครูอีกกลุ่มหนึ่งครูจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะสอน9โมงเช้าถึงเที่ยงถึง11โมงครับ9โมงเช้าถึง11โมงเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับปัจจุบันนี้มีอยู่4ห้องครับอาจารย์ไทย1ห้องอาจารย์ฝรั่ง3ห้องครับบางครั้งก็จะมี3ห้องบางครั้งก็มี4ห้องมันอยู่ที่ว่าครูจิตอาสามาเดินทางมาน้อยหรือมากนะครับจันทร์ถึงศุกร์นี้ก็เป็นการเรียนกับครูคนไทย1คนแล้วก็ครูฝรั่งอีก3คนถ้าคนไหนภาษาอังกฤษยังอ่อนแล้วก็ไปเรียนกับครูคนไทยปูพื้นเนื้อ 2-3 เดือนค่อยไปเรียนกับครูฝรั่งพอเรามีภาษาอังกฤษพอมีพื้นดีแล้วเราก็ไปเรียนกับครูฝรั่งครับไม่มีใครสอนดีเท่ากับเจ้าของภาษาครับนั้นเรียนยังไงก็เรียนตามหนังสือเรียนทั้งไวยากรณ์เรียนทั้งการพูดเรียนทั้งการเขียนผสมกันไปครับทั้ง4ทักษะ4 skill ก็คือการฟังการพูดการอ่านการเขียนครับ4ทักษะต้องพัฒนาไปพร้อมกันนั้นวันจันทร์ถึงศุกร์นี้เรียนทุกวันหยุดวันพระและเสาร์อาทิตย์วันพระอาจจะเป็นวันอะไรก็ได้แต่มันเลื่อนไปเรื่อยๆครับพอถึงวันพระเราก็หยุดส่วนเสาร์อาทิตย์เราก็หยุดนั่นคือครูจิตอาสาครูจิตอาสาเรียนทั้งปีทั้งชาติครับเราสามารถที่จะมาเรียนได้ตลอดไม่มีหมดคอร์สนะครับเราจะมีปิดบ้างในช่วงปีใหม่ในช่วงเดือนเมษาเท่านั้นเองครับนอกนั้นเราก็เรียนทั้งปีครับถ้าคนไหนมีเวลาก็มาเรียนครับเรียน5วันเลยครับจันทร์ถึงศุกร์ถามว่าบางคนไม่ว่าง5วันเลยมา2วัน3วันได้ไม่ได้ครับไม่จำเป็นต้องมาทุกวันก็คนเราต้องทำมาหากินดังนั้นก็คนไหนสนใจและมีเวลาก็มาเรียนได้ครับจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง11โมงก็วันละ2ชั่วโมงก็ได้เยอะครับถ้าเราเรียนไม่เรียนต่อเนื่องไม่ขาดไม่อะไรมากนี่ก็ปีเดียวก็พูดอังกฤษเริ่มได้แล้วครับเริ่มพูดได้แล้วหลายคนก็พอมาเรียนแค่ปีเดียวก็ต่อเนื่องก็จะได้ครับเก่งครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเป็นครูประจำของเราครับเราจ้างมาสอนจ้างมาสอนแล้วก็เสียค่าชั่วโมงให้ครูนั้นเราต้องเก็บค่าเรียนจากนักเรียนนะครับมีครูอยู่3คนครับครูไทย1คนครูฝรั่งอีก2วันอาทิตย์นี่เริ่มแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงครับเช้านี่3ชั่วโมงบ่ายก็3ชั่วโมงเย็นก็2ชั่วโมงตอนเช้านี่มี2ห้องครับถ้าคนไหนชอบแบบสำเนียงอังกฤษนะครับอังกฤษก็ไปเรียนกับครูอังกฤษครับเป็น British Englishถ้าคนไหนชอบสำเนียงแบบอเมริกันก็ไปเรียนกับครูอเมริกันครับเรียกว่าอเมริกันอังกฤษหรืออเมริกันแอคเซนต์อันเลือกเอาครับเช้ามี2ห้องมีครูอังกฤษและครูอเมริกันมีห้อง1ห้อง2มี2ห้องครับเรียน9โมงเช้าถึงเที่ยง3ชั่วโมงครับส่วนตอนบ่ายก็เหมือนกันก็มี2ห้องมีครูฝรั่งคนอังกฤษและก็ครูฝรั่งชาวอเมริกันครับ2ห้องครับตอนเช้าเนี่ยเนื้อหาถ้าเป็นครูอเมริกันสอนก็จะสอนเรื่องการโรงแรมการท่องเที่ยวส่วนครูชาวอังกฤษก็จะสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานครับตอนบ่ายทั้งสองห้องครูฝรั่งก็สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เราว่าพื้นฐานก็หมายถึงเนื้อหามันพื้นฐานมันไม่ยากครับเนื่องจากคนไทยเราภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยเก่งนั้นเราก็เลือกที่จะสอนวิชาเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานครับไม่ให้ยากนักมี verb to be verb to have preposition พวกนี้ครับพวกคำศัพท์คำที่จำเป็นต้องรู้ในชีวิตประจำวันนั้นทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้งหมดครับส่วนตอนเย็นเป็นห้องครูไทยครับเป็นครูไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานเหมือนกันแต่พื้นฐานแบบภาษาไทยเรียน A B C D
เรียนเทียบอักษรนะครับนั่นเรียนกับครูคนไทยตอนเย็นห้องเดียวครับมีห้องเดียวปัจจุบันนี้ณวันนี้วันที่5มกราคมณวันนี้นะครับวันที่5มกราคม2562เนี่ยต่อปัจจุบันนี้ตอนเช้าเรามี2ห้องเนี่ยฝรั่ง2ห้องนี้ห้องที่1เราใช้การโรงแรมการท่องเที่ยวจะมาเป็นtourism and hotel and tourism นะครับการโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับใช้หนังสือว่า highly recommended hotel and tourism ครับห้องที่2ปัจจุบันนี้เราใช้smart choice ครับ smart choice ที่เป็นชั้น starter ครับ starter นี่ก็คือชั้นพื้นฐานนั่นแหละครับนั้นห้องที่2ใช้ smart หนังสือชื่อ smart choice ครับชั้น starter ครับส่วนตอนบ่ายนะครับห้อง1อาจารย์ฝรั่งอเมริกันสอนใช้หนังสือ smart choice book 1นะครับก็คือเป็น smart choice เล่มที่1ก็เป็น book 1ส่วนอาจารย์ชาวอังกฤษก็จะใช้หนังสือ Headway ครับ Headway เล่ม1นะครับเราก็จะใช้ประมาณสัก2คอร์สนะครับต่อไปเราก็จะเปลี่ยนเป็นหนังสือเล่มใหม่ไปเรื่อยๆครับไม่ให้มันซ้ํานะครับเผื่อนักเรียนเก่าที่อยากจะเรียนต่อก็จะได้เรียนครับเผื่อนักเรียนใหม่ก็จะได้เรียนพร้อมกันไปได้นะครับดังนั้นหลักสูตรวันอาทิตย์เนี่ยครูเราจ้างเข้ามาสอนเราต้องใช้ค่าใช้จ่ายนั้นก็ปัจจุบันนี้ณวันนี้เราเก็บคอร์ส1 2เดือน 1,700 บาทนะครับครูไทยก็ 1,700 บาทครูฝรั่งก็ 1,700 บาทก็เป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะครับที่เราเคยมีมาไม่รวมค่าหนังสือค่าหนังสือก็ประมาณตอนเช้าตอนบ่ายก็ราคาประมาณสัก360บางเล่มก็380ครับราคาก็ประมาณนี้แล้วก็ขายตามราคาท้องตลาดนะครับบวกค่ารถที่เราไปซื้อลดค่ารถที่เขามาส่งเราเข้าไปด้วยครับก็ประมาณนี้ประมาณ360หรือ380นะครับมันก็วันจันทร์ถึงศุกร์นี้ไม่มีคอร์สนะครับเรียนเรื่อยๆครับขยันหน้าเรียนก็เรียนเรื่อยๆทั้งปีทั้งชาติครับส่วนวันอาทิตย์นั้นเป็นคอร์สครับเพราะเราเก็บเงินเนี่ยคอร์ส1 2เดือนครับ 1,700 บาทนะครับนี่คือภาษาวิชาภาษาอังกฤษที่ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติต่อไปก็จะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์นี้เราเรียนเช้าวันอาทิตย์นะครับสอนโดยอาจารย์คนไทยนะครับบางครั้งเราก็จะมีต่างชาติมาเรียนด้วยนะครับอาจจะมีบรรยายเป็นภาษาอังกฤษบ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราเปิดสอนวันอาทิตย์สอนเฉพาะช่วงเช้าอย่างเดียวนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยง3ชั่วโมงนะครับสอนโดยอาจารย์คนไทยโปรแกรมที่เราสอนก็มี Windows 10นะครับล่าสุดคือ Windows 10เป็น Windows 10นะครับ Windows 10แล้วก็มี Office 2016แล้วก็มี Photoshop แล้วก็มี Web Design กับ Windows 10ก็พูดถึงเรื่องการใช้เครื่องการดูแลเครื่องการดูแลระบบเครื่องนะครับเป็น Windows นะครับ Office ก็เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับใช้ในสำนักงานครับเป็น Office 2016ล่าสุดส่วน Photoshop ก็เรียนรู้เรื่องกราฟิกการตัดต่อภาพการแต่งภาพนะครับเป็น Photoshop แล้วก็เว็บดีไซน์การออกแบบเว็บไซต์ปัจจุบันนี้สำคัญมากครับนั้นถ้าเราเก่งเราเอาไปเรียนรู้พัฒนาให้ศึกษาให้เก่งก็เราก็สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้ครับไม่ต้องไปหางานทำก็ได้รับเขียนเว็บไซต์ที่บ้านนะครับก็จะทำให้เรานั้นมีรายได้เพิ่มนะครับเอาไปใช้เอาไปทำในเวลาว่างก็ยังได้นะครับนั้นก็คอมพิวเตอร์ก็เป็นหลักสูตรสำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจโลกได้พัฒนาให้ทันโลกนะครับ Windows 10ก็ล่าสุดแหละแม้มันจะมี Windows 11ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ครับ Office ก็เหมือนกันปัจจุบันล่าสุดก็มี Windows Office 2016 Office 2019ก็มีแล้วครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์พอตอนนี้เราใช้2000 Office 2016ไปก่อนนะครับนั่นก็วิชาคอมพิวเตอร์นี้สอนโดยอาจารย์คนไทยค่าใช้จ่ายก็เท่ากันครับก็คือ 1,700 บาท
คอร์ส1 2เดือนนะครับเรียนอาทิตย์หนึ่งเฉพาะตอนเช้า3ชั่วโมงนะครับสอนโดยอาจารย์คนไทยส่วนค่าหนังสือที่นักเรียนอาจจะเรียนหนังสือก็แล้วแต่ว่านักเรียนจะเอาหนังสือไหมถ้านักเรียนเอาหนังสือก็ราคาก็ประมาณ300กว่าบาทครับประมาณนี้เอาแบบละเอียดกับแบบย่อมันมีระเบียบแบบละเอียดกับแบบย่อนะครับดังนั้นก็คอมพิวเตอร์ก็เป็นวิชาที่สำคัญนั้นที่ศูนย์ภาษาอังกฤษธรรมชาติพระวจนยวาทเนี่ยเราก็มีสอนอยู่2วิชาคือภาษาและคอมพิวเตอร์นะครับภาษาเราก็สอนภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ก็เป็น Windows 10 Office 2016 Photoshop และก็การออกแบบเว็บไซต์นะครับนั่นก็การเรียนคอมพิวเตอร์นี้เราก็จะถามนักเรียนว่าอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมเราก็สอนให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอการอัดวิดีโอพวกเนี้ยเราสอนได้ตัดต่อวิดีโอเอาวิดีโอขึ้น YouTube ทำยังไงนะครับทำสื่อการสอนทำยังไงมีเยอะแยะครับทำสื่อการสอนเผยแพร่ได้หมดครับนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ศูนย์ภาษาครูของเราก็มาตรฐานนะครับครูของเราที่เป็นอาจารย์ฝรั่งเขาก็เคยเป็นครูสอนมาก่อนครับส่วนวิชาคอมพิวเตอร์อาจารย์สอนก็จบมาด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันนั่นก็ไม่ต้องห่วงครับนั้นวันนี้ก็คงจะแนะนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ศึกษาภาษาอังกฤษธรรมชาติ